วันนี้ครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับน้ำหอมที่เป็นชื่อแบรนด์ที่อ่านยากที่สุดแบรนด์หนึ่งในโลกน้ำหอมที่เราเคยได้ยินชื่อกันมานะครับกับแบรนด์ที่มีชื่อว่า Armenegildo Senya นะครับ Armenegildo Senya นะครับแบรนด์นี้มีชื่อว่า Golden Mer ครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิปนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมา first impression นะครับหยิบน้ำหอมมาพูดคุยกันนั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับที่ผมได้มาจากคุณป๊อป The Scent Fragrance นั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นนี้นะครับมีชื่อว่า Golden Myrrh นั่นเองนะครับเป็นกลิ่นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ทำคลิปน้ำหอมกลิ่นหนึ่งไปของบ้านเซนย่าเหมือนกันใช่ไหมขอเรียกแค่เซนย่าแล้วกันครับมันอ่านง่ายกว่าแล้วก็คิดว่าไอตัวข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะอ่านยากกว่าแล้วก็ขอแค่เรียกแค่ว่าเซนย่าแล้วกันเนาะเพื่อเป็นการทำความเข้าใจร่วมกันละกันนะครับซึ่งกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมว่าก็น่าจะเป็นกลิ่นที่ดีเหมือนกันไม่แพ้อะไรกับกลิ่นที่ผมได้รีวิวไปในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับจำชื่อกลิ่นนั้นไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลิ่นนี้เนี่ยผมจะชอบไหมและผมจะรู้สึกยังไงบ้างกับน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับซึ่งน้ำหอมกลิ่นนี้ถ้าดูจากโน้ตหรือว่าถ้าดูจากแอคคอร์ดในเว็บของ Fragrantica เนี่ยก็น่าจะเป็นกลิ่นที่แตกต่างกันไปเลยจากกลิ่นที่แล้วนะครับกลิ่นที่แล้วน่าจะมีความสดชื่นมากกว่าน่าจะมีความใช้งานง่ายมากกว่าในช่วงกลางวันเนาะแต่ถ้าดูจากแอคคอร์ดในน้ำหอมกลิ่นนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นที่มีความอินเทนส์ขึ้นมาน่าจะมีความหนักขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ผมไม่เคยลองกลิ่นนี้มาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะมาลองไปพร้อมๆกับทุกคนในคลิปโดนี้นั่นเองนะครับแล้วก็น้ำหอมกลิ่นนี้ครับผมได้มาจากคุณป๊อป The Scent Fragrance นะครับถ้าใครสนใจน้ำหอมกลิ่นนี้นะไม่รู้ว่าตอนที่ผมปล่อยคลิปนี้ออกไปเนี่ยเขาจะขายหมดหรือยังหรือว่าเขาจะปล่อยขวดไปหรือยังก็ถ้ายังหรือว่าถ้าสนใจน้ำหอมกลิ่นนี้ยังไงดูคลิปผมจบแล้วยังไงก็สามารถไปติดต่อสอบถามสั่งซื้อโดยตรงจากคุณป๊อปได้เลยนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ Facebook ของคุณป๊อปไว้ตรง description ด้านล่างแล้วก็ปักหมุดไว้ตรงท็อปคอมเมนต์ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับออกมาในปี2021เลยนะครับก็คือออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาออกมาเดือนไหนนะครับแล้วก็เป็น Amber Spicy Fragrance นี่นะครับผมจะไม่ดูโน้ตละกันแต่ว่าเดี๋ยวจะดูแค่ Accord อย่างเดียวพอนะครับเมื่อเป็นการแบบ First Impression ด้วยเนี่ยก็จะดูแค่ประมาณนี้ละกันจะไม่ได้ไปแตะเรื่องโน้ตอะไรของเขามาขนาดนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวจะขอฉีดไว้ที่มือด้านซ้ายนี่เลยละกันนะครับ3สเปรย์ละกันปวดตาครับไม่มีอะไรครับปวดตาเฉยครับมันไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่แต่มันแบบมันต้องดมใกล้ๆอ่ะกลิ่นเริ่มชัดมากขึ้นแล้วกลิ่นแบบกลิ่นดีมากครับดีมากๆแต่แล้วก็เป็นกลิ่นที่ยูนิคด้วยกลิ่นดีมากยูนิคมากแทบจะไม่รู้สึกถึงความสังเคราะห์แทบจะไม่รู้สึกถึงความซินเทติกใดๆเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆของน้ำหอมแบรนด์นี้นะครับแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์หนึ่งที่คุณภาพมากๆแล้วก็เป็นแบรนด์จากอิตาลีเนาะซึ่งอิตาลีเขาก็เป็นแบรนด์ที่เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำหอมมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็มีหลากหลายแบรนด์มากๆในประเทศอิตาลีของเขาเองนะครับซึ่งกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่หอมเป็นกลิ่นที่รู้สึกว่ามีความแมสคูลินมากๆนะครับแต่ว่าไม่ได้มีความดาร์กหรือว่าไม่ได้มีอะไรทำนองนั้นนะแต่มันจะเป็นในเรื่องของกลิ่นแอมเบอร์กลิ่นเมอร์กลิ่นผมจับความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นกลิ่นยางๆหรือว่ามีน้ำผึ้งอะไรบางอย่างนิดนึงนะครับมันจะแซมเข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่หอมเป็นกลิ่นที่ละมุนมากๆแล้วไอ้ความแอมเบอร์หรือว่าความวอร์มแอนด์สไปซี่ตรงเนี้ยมันเสริมทำให้กลิ่นเนี้ยมีความนุ่มมีความลึกมีความเร่าร้อนมากขึ้นซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแปลกพอสมควรและกลิ่นนี้ผมว่ามีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็มันจะมีกลิ่นบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามีความติดเขียวๆนิดนึงแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับถ้าคุณสังเกตที่มือของผมมันก็จะมีความมันวาวพอสมควรนะครับก็นั่นแหละนะครับตามคอนเซนเทรชันแล้วก็ตามคุณภาพของน้ำหอมแบรนด์นี้ซึ่งผมว่าค่อนข้างจะดีมากๆนะครับกลิ่นของเขาจะมีความเขาเรียกว่า stable มากขึ้นนะครับกลิ่นจะมีความ stable กลิ่นจะมีความนิ่งๆมากขึ้นในช่วงหลังและผมรู้สึกว่ามันมีความแบบว่าเขาเรียกว่าแหละเป็น gentleman นะครับเป็นผู้ชายแบบแต่งตัวดีๆใส่สูทหรือว่าเป็น James Bond หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าแหละ Mission Impossible อะ Tom Cruise อะไรประมาณนั้นเลยนะครับแบบว่าฉากที่เขาต้องใส่สูทเสื้อสีดำหรือว่าแต่งไปงานทางการงานพิธีการต่างๆผมจะมองเห็นภาพกันทั้งของกลิ่นนี้แบบนั้นเลยนะครับหรือว่าดาราเกาหลีสักท่านหนึ่งสำหรับคุณผู้ชายเนาะผมก็ว่าสามารถใส่สูทผูกไทหรือว่าใส่เสื้อสเวตเตอร์ใส่เสื้อแจ็คเก็ตยีนอะไรเงี้ยแบบเท่ๆก็ได้หรือว่ามีความหรูหรา
มีความเนียบๆไปเลยก็ได้นะครับผมมองเห็นภาพแบบนั้นนะครับแต่กับคุณผู้หญิงผมยังรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เหมาะขนาดนั้นกับคุณผู้หญิงนะครับเพราะด้วยความที่กลิ่นของเขามีความเป็น warm and spicy แล้วก็มีความเป็น amber มีความเป็น resin มีความเป็น woody แล้วก็มีความเป็นน้ำผึ้งหน่อยๆซึ่งอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่รู้ว่าโน้ตเขามีหรือเปล่านะครับแต่ความเป็นน้ำผึ้งตรงเนี้ยมันก็ยังทำให้น้ำหอมกลิ่นนี้คุณผู้หญิงยังใช้ได้อยู่นะมันเหมือนจะมีความหวานจะมีความข้นๆบางอย่างนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มหายไปแล้วแหละก็เลยรู้สึกว่าคุณผู้หญิงอาจจะไม่รู้สิแต่ผมก็อยากจะให้คุณผู้หญิงลองดูก่อนเนาะแต่ถ้าส่วนตัวแล้วในตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะเอียงไปทางคุณผู้ชายมากกว่านะครับคุณผู้ชายผมให้ประมาณ 75% ละกันแล้วก็คุณผู้หญิงก็น่าจะ25มั้ยคุณผู้หญิงก็น่าจะ 25% นะครับด้วยความที่กลิ่นมันไม่ได้เข้มข้นหรือว่ากลิ่นมันไม่ได้ดาร์กขนาดนั้นนะแต่ว่าด้วยเรื่องของเซนต์โปรไฟล์ของเขานะผมก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเอียงไปทางคุณผู้ชายมากกว่านะครับเป็นกลิ่นที่มีความหรูหรามากๆซึ่งผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่ากลิ่นของเขามีความหรูหรามากๆและถ้าคุณฉีดในชีวิตประจำวันคุณฉีดใช้ทุกวันมันไม่น่าจะเป็นกลิ่นแบบนั้นนะครับผมว่ากลิ่นนี้มันเป็นเราเข้าในเรื่องของวาระโอกาสกันเลยละกันเนาะก็มันเป็นน้ำหอมกลิ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเหมาะมากๆในการที่คุณจะฉีดไปวาระโอกาสหรือว่าสถานการณ์โอกาสต่างๆที่มีความพิเศษมากๆอย่างเงี้ยผมว่าน้ำหอมกลิ่นนี้มันจะแมชกับแบบนั้นมากกว่าแล้วก็มันจะสร้างบรรยากาศมันจะสร้างบุคลิกภาพของคุณหรือว่าบุคลิกภาพของคุณนะครับหรือว่าความมั่นใจของคุณนะให้มันดีมากขึ้นได้ครับหรือว่าเสริมบุคลิกของคุณอะไรเงี้ยวันนี้คำของผมก็ค่อนข้างจะพูดออกมาในหัวค่อนข้างจะน้อยนะครับก็เลยอาจจะมีติดขัดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยในช่วงกลางวันก็ดีหรือว่าในช่วงกลางคืนก็ดีนะครับสามารถใช้งานได้ใช้งานได้ดีหมดเลยในช่วงกลางวันก็ดีหรือว่าในช่วงกลางคืนก็ดีนะครับแต่ก็ต้องเป็นอากาศที่เย็นหน่อยนะแบบอากาศในห้องแอร์หรือว่าอากาศในช่วงบ้านเราที่มันอาจจะมีช่วงไหนสักช่วงหนึ่งที่มันเย็นบ้างแบบสิ้นปีอะไรเงี้ยผมว่ากลิ่นนี้ก็จะเหมาะเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นนึงที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้กระจายตัวอะไรเวอร์ขนาดนั้นหรือว่าไม่ได้กระจายตัวแรงขนาดนั้นนะครับมันก็เลยจะไปสอดคล้องกันในเรื่องของการที่คุณจะไปงานพิธีการหรือว่าการที่คุณจะไปงานทางการเนี่ยที่มันอาจจะต้องเงียบขึ้นมากหรือว่าเงียบไปเลยก็ได้หรือว่าจะมีความผ่อนคลายบ้างไม่ได้ตึงเปรี้ยขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมก็ยังรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันก็จะสอดคล้องกันด้วยความที่การกระจายตัวของเขามันไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นหรือว่ามันไม่ได้กระจายตัวให้กับคนที่อยู่มุมห้องตรงนู้นหรือว่าคนที่อยู่โต๊ะฝั่งนู้นเขาได้กลิ่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นน้ำหอมอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็จะมีความเนี๊ยบอยู่แล้วมันก็จะมีความแอบเซ็กซี่แอบยั่วยวนนิดนึงแล้วก็จะมีความไอความแมสคูลินเนี่ยผมว่ามันเสริมให้คุณเนี่ยมีความมั่นใจขึ้นได้เยอะพอสมควรเลยนะครับซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าในการแต่งตัวคุณสามารถแต่งตัวได้หลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตยีนผมว่าก็ยังทำได้ดีอยู่นะแบบว่าอากาศที่เย็นๆอะไรเงี้ยหรือว่าใส่สูทไปเลยหรือว่าเสื้อสเวตเตอร์ไปเลยหรือว่าทักซิโดก็ตามเนี่ยผมว่ากลิ่นนี้สามารถแต่งตัวได้หลากหลายสถานการณ์มากๆเลยนะครับหลากหลายการแต่งตัวแต่ถ้าคุณผู้หญิงผมว่าถ้าคุณผู้หญิงจะใช้หรือว่าถ้าคุณผู้หญิงชอบน้ำหอมกลิ่นนี้ผมจะมองเห็นภาพของคุณผู้หญิงที่แต่งชุดเรสนะครับอาจจะไม่ได้มีความน่ารักอาจจะไม่ได้มีความกุ๊กกิ๊กมากแต่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงในสไตล์ของที่มีความเท่มากกว่ามีความแมนๆอะไรเงี้ยจะมองเห็นภาพคุณผู้หญิงแบบนั้นกันหอมกลิ่นนี้มากกว่านะครับก็อาจจะเป็นช่วงกลางวันก็ได้หรือว่าช่วงกลางคืนก็ได้นะครับฉีดไปเรียนฉีดไปทำงานผมว่ากลิ่นนี้ตัดออกไปได้เลยนะครับมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ด้วยความที่กลิ่นของเขามีความหรูหรามากๆและผมก็รู้สึกว่าอาจจะต้องเป็นงานหรือว่าเป็นโอกาสที่พิเศษอะไรเงี้ยซึ่งการที่คุณฉีดไปเรียนฉีดไปทำงานคุณอาจจะไม่ได้ต้องการน้ำหอมแบบนี้ขนาดนั้นนะครับหรือว่าการที่คุณจะฉีดไปเดทช่วงกลางวันฉีดไปเดทช่วงกลางคืนผมว่ากลิ่นนี้ก็เหมาะเช่นกันนะครับหรือว่าคุณจะฉีดอยู่บ้านทำกิจกรรมกับครอบครัวโรแมนติกเซตติ้งผมว่ากลิ่นนี้ก็ยังพอได้นะมันก็ยังมีความแบบกุ๊กกิ๊กยังมีความอะไรอยู่และในตัวกลิ่นของเขาด้วยความที่เขาไม่ได้กระจายตัวอะไรมากเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการเชื้อเชิญไกลๆเชื้อเชิญให้คนรอบข้างเข้ามาอยู่ใกล้ๆคุณอยากจะเข้ามารู้จักอยากจะเข้ามาซุกในตัวคุณอยากจะเข้ามาซุกอยากจะเข้ามาอยู่ใกล้ๆคุณอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นอารมณ์แบบนั้นได้เหมือนกันนะครับ
มาพูดในเรื่องของ performance กันบ้างนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจของน้องหอมกลิ่นนี้มากๆในเรื่องของการติดทนนานผมไม่เถียงเลยว่าน้องหอมกลิ่นนี้เป็นกลิ่นนึงที่มี potential ที่จะติดทนนานบนผิวคุณก็ตามหรือว่าบนผิวผมก็ตามน่าจะเป็นกลิ่นนึงที่ติดทนนานได้ดีมากๆเลยนะครับถ้าดูจากความเข้มข้นของเขานะครับบนมือผมยังไม่แห้งเลยครับยังแบบว่ายังมีความมันวาวอยู่เลยนะอันนี้ไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าบนมือผมเนี่ยยังมีความมันวาวอยู่เลยนะครับซึ่งก็บ่งบอกในเรื่องของความติดทนนานได้เป็นอย่างดีเพราะว่าน้ำหอมกลิ่นนี้กับน้ำหอมกลิ่นที่แล้วถึงแม้ว่ากลิ่นที่แล้วมันจะมีความสดชื่นก็ตามนะแต่เท่าที่ผมได้ลองดมมาเท่าที่ผมได้ลองเทสน้ำหอมกลิ่นนั้นมาก็มีความสดชื่นที่ทำได้ดีเหมือนกันครับต่ำๆก็ 6-7 ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ว่าน้ำหอมกลิ่นนี้ผมว่าน่าจะไปได้ถึงแบบ 8-9 ไม่น่าจะ10ชั่วโมงแต่คิดว่าถ้าฉีดในปริมาณที่ไม่เยอะจนเกินไปหรือว่าฉีดในปริมาณที่พอดีอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าอาจจะมี10ชั่วโมงได้เหมือนกันนะก็สรุปละกันว่ามันจะเป็นกลิ่นที่น่าจะติดทนทั้งวันให้กับคุณได้นะแบบว่าถ้าคุณฉีดช่วงเช้าอะไรเงี้ยแล้วถ้ามันแบบหมุนเข็มนาฬิกาไปครบวันอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ากลิ่นมันยังจะติดบนผิวคุณได้ดีอยู่นะครับส่วนในเรื่องของการกระจายตัวซึ่งอย่างที่ผมได้เกินไปเมื่อที่ผ่านมาแล้วเนาะมันก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้กระจายตัวแรงอะไรมากนะครับแบบว่าไม่ได้กระจายตัวให้คนรอบข้างได้กลิ่นของคุณแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ฟุ้งกระจายทั้งห้องหรือว่ามันจะไม่ได้เป็นน้ำหอมที่แบบ beast mode ทำให้คนในงานของคุณหรือว่าทำให้คนทั้งห้องของคุณเนี่ยทั้งห้องคุณที่คุณไปอยู่เนี่ยมันจะไม่ได้กลิ่นทุกคนจะไม่ได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับแต่ว่าคนรอบข้างของคุณหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ๆคุณเนี่ยเขาจะได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นนี้มากกว่าซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็น performance ที่ในเรื่องของการกระจายตัวที่ไม่ได้แย่มันก็สามารถแบบว่าผมว่ามันสอดคล้องกันอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างมันแมชรวมกันทำให้น้ำหอมกลิ่นเนี้ยเป็นน้ำหอมที่ผมว่ามีความมาสเตอร์พีซได้เหมือนกันนะแล้วก็มีความที่รู้สึกว่าหลายๆอย่างของเขาหลายๆองค์ประกอบของเขามันรวมกันทำให้น้ำหอมกลิ่นเนี้ยเป็นน้ำหอมกลิ่นที่ดีกลิ่นหนึ่งเลยซึ่งผมก็ไม่ค่อยที่จะได้ลองน้ำหอมบ้านเซนยาสักเท่าไหร่ครับซึ่งคุณป๊อปก็ส่งมาให้ผมนี่แหละผมก็ถึงจะมีโอกาสได้ลองครับแล้วก็กลิ่นนี้เป็นกลิ่นนึงที่น่าสนใจมากๆแล้วผมก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ลองน้ำหอมกลิ่นนี้มากๆนะครับโอเคมาสรุปกันดีกว่านะครับกับน้ำหอมกลิ่นนี้ที่มีชื่อว่าเออร์เมเนจิโดเซนยานั่นเองนะครับกลิ่นที่มีชื่อว่า Golden Myrrh นะครับซึ่งกลิ่นนี้ผมรู้สึกว่ากลิ่นของเขามีความหรูหรามากๆมีความหรูหรามีความแมสคูลินและเอียงไปทางคุณผู้ชายสักนิดนึงเนาะถ้าคุณผู้หญิงสามารถใช้ได้เหมือนกันนะแต่ก็อาจจะเป็นคุณผู้หญิงที่มีความเท่ๆนะครับหรือว่าแต่งชุดเดรสหรือว่าใส่ชุดสูทอะไรเงี้ยผมว่ากลิ่นนี้ก็เหมาะกับคุณผู้หญิงในลักษณะแบบนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของโอกาสหรือว่าสถานการณ์ที่คุณจะใช้น้ำหอมกลิ่นนี้ผมว่าในช่วงกลางวันก็ดีหรือว่าในช่วงกลางคืนก็ดีเลยนะครับอยู่ที่ในเรื่องของสไตล์การแต่งตัวของคุณด้วยละกันครับแล้วก็เป็นอากาศที่เย็นเท่านั้นนะครับน้ำหอมกลิ่นนี้จะเหมาะมากๆกับอากาศที่เย็นนะครับอากาศที่ร้อนน่าจะต้องตัดออกไปแล้วก็เป็นสถานการณ์หรือเป็นโอกาสที่พิเศษผมว่ากลิ่นนี้มันจะทำให้คุณเนี่ยเพิ่มบุคลิกหรือว่าเสริมบุคลิกของคุณให้มีความมั่นใจมากขึ้นและคุณจะดูเท่มากคุณจะดูเหมือนแบบว่าเจมส์บอนด์หรือว่าทอมครูซหรือว่าดาราเกาหลีสักท่านนึงที่แต่งสูทหรือว่าผูกไทแต่งตัวเนียบๆอะไรเงี้ยผมว่ามันจะให้ภาพแบบนั้นได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนในเรื่องของการติดทนนานคุณแทบจะไม่ต้องกังวลเลยว่าน้ำหอมกลิ่นนี้มันจะติดไม่ทนเพราะว่ามันติดทนมากๆนะครับขนาดนี้มันก็เริ่มแห้งแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีความมันวาวบนผิวของผมอยู่นะครับผมก็เลยว่ากลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นนึงที่ติดทนนานบนผิวคุณก็ตามแล้วบนผิวผมก็ตามมันจะติดทนแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าในเรื่องของการกระจายตัวของเขามันอาจจะไม่ได้เป็นน้ำหอมที่กระจายตัวมากแต่อย่างที่บอกไปว่ามันสอดคล้องกับในเรื่องของอะไรต่างๆว่ามันก็จะมีความโรแมนติกต่างๆซึ่งอยากจะให้คนรอบข้างของคุณเนี่ยหรือว่าเวลาที่คุณไปงานทางการเวลาที่คุณไปงานพิธีการที่เขาแบบว่าต้องไปเจอคนเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะแมชในสถานการณ์แบบนั้นเหมือนกันด้วยความที่เราก็อยากจะชินห้องกันนี้และเรามีความมั่นใจอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเพิ่มการเขาเรียกแหละเป็นผู้ชายที่มีความแบบเอ็กโซดมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วเราก็อยากที่จะกล้าที่จะเข้าไปคุยกับคนนู้นคนนี้อยากจะเข้าไปสานสัมพันธ์อยากจะเข้าไปทำความรู้จักอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบอาจจะบวกกันทำให้คนรอบข้างคุณหรือว่าคู่เดทของคุณเนี้ยอยากจะเข้ามาอยู่ใกล้ๆคุณเขาอยากจะเข้ามาคุยกับคุณมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการเสริมมูดซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้คุณเนี้ยมีความมั่นใจมากขึ้นด้วยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ากลิ่นนี้เป็นน้ำหอมในทำนองนั้นก็เลยไม่ได้ซีเรียสไม่จำเป็นที่ต้องซีเรียสเรื่องของการกระจายตัวอะไรของมันมากขนาดนั้นซึ่งโดยรวมแล้วผมมองว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่มาสเตอร์พีซได้เช่นกันจากบ้านของเออร์เมเนจิโดเซนยานั่นเองนะครับ
และนี่ก็เป็นการหยิบน้ำหอมมาพูดคุยกันนะครับเป็น first impression ของผมจากที่คุณป๊อป The Scent Fragrance ได้ส่งน้ำหอมกลิ่นนี้มาให้ผมนะครับที่มีชื่อว่า Golden Myrrh นั่นเองนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณเคยลองน้ำหอมกลิ่นนี้ไหมครับหรือว่ามีน้ำหอมกลิ่นอื่นไหมนะครับจากบ้านของเซนย่าที่คุณอยากให้ผมลองครับก็มาแนะนำมา recommend มาคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้พาคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ